สำหรับนักฟุตบอลแล้วอายุที่เยอะขึ้นมันก็มาพร้อมกับสภาพร่างกายที่ถดถอยยิ่งอายุเยอะก็ไม่สามารถทำหลายอย่างได้เหมือนเดิมแต่ว่าสำหรับนักเตะบางคนมันไม่ใช่แบบนั้นเลยครับแม้ว่าร่างกายจะไม่เหมือนเดิมความสดจะไม่เข้าที่ยิ่งตำแหน่งกองหน้าแต่ถ้าว่าประสบการณ์ที่มากมีมันก็ทำให้พวกเขากลายเป็นนักเตะใครๆก็อยากจะมีเอาไว้ในทีมเช่นเดียวอย่างในเกมฟีฟ่าออนไลน์4ที่เปิดนักเตะหมวดใหม่นั่นคือหมวดเวทรันที่มีพวกนักเตะมากประสบการณ์ในหลายๆตำแหน่งให้คุณได้เลือกใช้หากว่าเปิดเจอซึ่งวันนี้นะครับสเปเชียลเราจะมานำเสนอยอดกองหน้า5คนจากหมวดนี้ที่5คุณเปิดได้เมื่อไรก็อย่ารอช้าเก็บมาตีบวกเข้าทีมกันได้เลยเริ่มจากคนแรกลูคัสพาโดซากี้ตอนนี้เนี่ยพี่โพโดซากี้นะครับอายุ35ก็ต้องบอกว่าประสบการณ์ค้นคลักตั้งแต่การเล่นในบ้านเกิดที่เยอรมันกับบาเยิร์นมิวนิกโคโลนไปอังกฤษก็ไปเล่นกับอาร์เซนอลแวะไปอิตาลีแวบหนึ่งกับสโมสรอินเตอร์ซึ่งเจ้าชายโพดีนะครับผมดันตำบันไปมากกว่า200ประตูตลอดอาชีพเขาเป็นกำลังหลักสำคัญของทีมชาติเยอรมันยุคทองภายใต้การคุมทัพของโยอาคิมเลิฟที่แม้ว่าในสโมสรจะลงตัวจริงหรือไม่แต่กับทีมอินซีเล็กเขาเป็นตัวหลักตลอดกาลโพโดซากี้มีทีเด็ดที่เท้าซ้ายอันทรงพลังเล่นได้ทั้งกองหน้าตัวเป้าและตัวรุกด้านข้างซึ่งน่าจะถูกใจคอเกมอย่างแน่นอนหากว่าเปิดแพ็คแล้วมาเจอผู้ชายคนนี้เพราะว่าคุณจะได้ตัวทีเด็ดในแนวรุกเข้าสู่ทีมไปอีก1คนเลยล่ะครับคนที่2ราดาเมลฟัดเก้าโคตรกองหน้าชาวโคลัมเบียสมัยพีคอยู่กับแอตมัดริดนี่คือกองหน้าตัวเป้าที่ดีที่สุดในโลกแบบไร้ข้อโต้แย้งณช่วงเวลานั้นความสามารถในการยิงประตูของเขาเฉียบคมทั้งตีนซ้ายตีนขวาลูกม่งหรือจะลูกนิ่งรวมไปถึงฟรีคิกจุดโทษทำได้อย่างเด็ดขาดทั้งหมดผู้ชายคนนี้อยู่ที่ไหนก็ยิงกระจุยการันตีประตูมากมายทั้งกับปอร์โตแอตมาริดโมนาโกแม้ว่าตอนมาอยู่อังกฤษกับแมนยูและเชลซีสภาพร่างกายจะไม่เต็มร้อยแต่ทว่าหลังจากนั้นพี่แกก็กลับมาคืนฟอร์มเทพพาโมนาโกได้แชมป์ลีกก่อนปัจจุบันจะลดและในตุรกีกับกาลาตาซารายและการยิงยับอยู่เหมือนเดิมนะครับคนที่3คาร์ลอสเตเบสสุดยอดดาวยิงอาร์เจนตินาแม้ว่าจะเติบโตมาในยุคที่ลีโอเนลเมสซี่เป็นชื่อแรกที่ทุกคนนึกถึงแต่ทว่าเตเบสนะครับผมก็คือสุดยอดนักเตะที่ประสบความสำเร็จแทบทุกที่ที่ไปเล่นไม่ว่าจะเป็นบูคาโจเนียโครินเทียนแมนเชสเตอร์ซิตี้และก็แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยูเว่แกประสบความสำเร็จทั้งหมดเตเบสนะครับมีจุดเด่นที่ความแข็งแกร่งแม้ทว่ารูปร่างจะเล็กแต่กระทดแทนด้วยความขยันความเร็วบวกกับการยิงประตูอันยอดเยี่ยมรวมไปถึงการมีการอ่านเกมที่เด็ดขาดผ่านบอลได้ดีไม่มีหวงหากว่าเพื่อนอยู่ตำแหน่งที่ดีกว่าเรียกได้ว่าเป็นทีมเพลเยอร์อย่างแท้จริงคนที่4เวนรูนี่ชื่อของรูนี่ไม่ต้องพูดถึงนะครับเพราะดีกรีโคตรยาวเป็นหางว่าวทั้งการคว้าแชมป์และเกียรติประวัติส่วนตัวผู้ชายคนนี้เป็นดาวซันโวสูงสุดตลอดการของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและทีมชาติอังกฤษและสถิตินี้จะคงอยู่ไปอีกหลายสิบปีแน่รูนี่เป็นตำนานผู้ยิ่งใหญ่ของวงการฟุตบอลอังกฤษตลอดอาชีพของเขารักษาการเล่นระดับสูงได้ตลอดโดยเฉพาะกับแมนยูที่เขาช่วยทีมคว้าแชมป์มาครองทุกรายการส่วนกับทีมชาติอังกฤษที่แม้ว่าทีมสิงโตคำรามจะไปไม่ถึงฝั่งฝันแต่ว่าก็เป็นดาวยิงอันดับหนึ่งของทีมสิงโตคำรามมานับ10ปีที่แม้ว่าใครจะเข้ามารูนี่ก็ยังยืนหยัดในฐานะกองหน้าตัวหลักของทีมอยู่ตลอดซึ่งจุดเด่นของรูนี่นะครับนั่นคือความแข็งแกร่งที่ใจสู้บูดุดันและก็สามารถทำประตูได้ทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นตีนซ้ายตีนขวาลูกฟรีคิกบอกเลยไม่ธรรมดาชัยยามิดชัยใครเปิดแพ็คเจอรูนี่ในคลาสนี้นะครับบอกเลยว่าคุณได้กองหน้าโคตรโหดเข้าสู่ทีมเป็นที่เรียบร้อยแล้วคนสุดท้ายซลาตันอิบราฮิโมวิชคำว่าวายยิงบ่มยิงนานรถแม่งยิงเด็ดมันคงเป็นคำที่เหมาะสมที่สุดแล้วสำหรับซลาตันเพราะว่าตอนนี้แม้ว่าอายุอานามจะปาเข้าไป39ปีแล้วแต่ความเก่งกาจของเขาไม่มีทีท่าว่าจะลดลงยังคงดีกรีความโหดไม่ว่าจะย้ายไปเล่นที่ไหนเขาแทบไม่ต้องปรับตัวเลยแม้แต่น้อยเรียกว่าความกดดันทำอะไรผู้ชายคนนี้ไม่ได้ซลาตันเป็นแข้งที่เปลี่ยนไปด้วยความมั่นใจมีจินตนาการในการเล่นที่สุดยอดแม้ว่าจะมีรูปร่างใหญ่แต่กลับคล่องแคล่วแบบไม่น่าเชื่อพี่แกมีเทคนิคอันเหลือเชื่อมากมายสามารถยิงประตูได้ทุกท่าและก็มีประตูสวยๆติดอันดับชิงรางวัลแทบทุกปีปัจจุบันซลาตันอยู่กับ AC มิลานและก็มีส่วนสำคัญในการทำให้มิลานนะครับกลับมามีฟอร์มการเล่นที่โคตรโหดอีกครั้งแน่นอนว่าในเกมฟีฟ่าออนไลน์ไม่ว่าจะอยู่คลาสไหนซลาตันพี่แก้วโหดสัตว์ทุกคลาสและแน่นอนแหละครับวันนี้เป็นกองหน้าตัวท็อปกองหน้าเวทเทอแรนอย่างไม่ต้องสงสัยยังไงคุณต้องเปิดเอามาอยู่ในทีมให้ได้เด้อและนี่คือขอบสนามสเปเชียลหากดูลาเฟียฟ้าเอื้อมนิ้วยาวๆมาคนให้เราได้จ้ะ